แล้วข้างบนเสร็จแล้วมาลงข้างล่างด้วยนะอืมครับไม่ใช่ลงมาหมดนะข้างล่างอาจจะเป็นหัวคนให้เห็นเนี่ยคนมนุษย์เขาอ่านได้ว่านี่คือคนเนี่ยอืมแต่ว่ามาดูเด็กขึ้นมาอีกครับครับนี่เขาเรียกว่าการเกรซซิ่งอืมอาจจะเป็นขาหรือเป็นการคัดก็ได้คัดมาไม่ต้องไปทุกจุดใช่ไหมมาดูเด็กจะขึ้นมีมิติขึ้นมาอีกนะครับครับลึกเข้าไปเออลึกเข้าไปแค่นั้นไม่ต้องทุกจุดเอาบางจุดหรือแม้แต่คนเนี้ยโดยเฉพาะช่วงที่ต้องการเด่นๆเอาไว้เลยขาเอาไว้ขาไว้เลยเราจะไม่ค่อยทำข้างๆถูกไหมครับคนไหนสีเข้มเนี่ยไม่ต้องเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้มันเด่นไม่ตัวไหนที่มันเด่นขึ้นมานั่นน่ะใช่เราจะทำตรงนั้นก่อนตรงอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับโอ้โหสีสวยครับมันก็แห้งบนแห้งตัดเข้าไปเม็ดเส้นเล็กๆน้อยๆครับแค่นี้ก็ได้แล้วมันอื่นก็เรื่องของเราละแต่หลังจากนั้นก็ปัดขาลงแบบเดวิดแบบเดวิดแบบคาสเน็ตนะเป็นขาแล้วเวลาพนักงานจะเอาขาวลงแตะนิดหนึ่งให้เป็นไฮไลท์ข้างบนมาต้องทำทุกจุดแตะเนี้ยนะปาดลงไปเส้นเนี้ยเพื่อให้มันเป็นอะไรก็ได้ไม่รู้อ่ะให้เป็นเฟรมให้เป็นเฟรมมันเฮ้ยแล้วเป็นคัตเตอร์เน็ตแล้วอาจารย์ฮะเริ่มเป็นคัตเตอร์เน็ตแล้วเริ่มหยุดได้แล้วสวยแล้วครับโอเคนะเนี่ยวิธีการแต่ลูกขึ้นไหม